หลังจากสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเมื่อวันที่13ตุลาคม2559มีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตประสบนิกรทั้งประเทศโศกเศร้าและอาลัยยิ่งในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยรักยิ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นและพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาทุกข์ให้แก่ประสบนิกรทั่วประเทศด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยเหตุนี้ประสบนิกรทุกสารทิศจึงรักเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบายรวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้แสดงถึงความจงรักภักดีจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อให้นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่15ร่วมแสดงความอาลัยณสถาบันพระปกเกล้าการแสดงความอาลัยในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่15แสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่9พ่อของแผ่นดิน